ตอนนี้นะครับผมกำลังตามหาผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะครับเขามาช่วยผมออกค่าวีซ่าแล้วพอดีผมติดด่านอิมมิเกรชันตรงตม.ครับประมาณ20นาทีเพราะว่าคนตรวจตม.เนี่ยเขาทำตัวบอร์ดดิ้งพาสผมหายแล้วจริงๆมันก็อยู่ในพาสปอร์ตผมแหละค่าวีซ่ามันประมาณเกือบ 2,000 บาทอะแล้วตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนด้วยอะผมพยายามจะเดินออกไปตามหาเขานะครับเมื่อกี้คือผมหาเขาทั่วแอร์พอร์ตแล้วหาไม่เจออะเป็นผู้หญิงฝรั่งนะครับอายุประมาณ20กลางๆนะครับผมรู้สึกใจไม่ดีเลยอะไม่รู้จะทำไงเลยครับคือมันไม่ใช่คอนเทนต์จริงๆนะคือคนเขามาช่วยผมจริงๆนะครับแต่คือตอนนี้ผมหาเขาไม่เจอไม่รู้จะทำยังไงด้วยตอนแรกผมไม่มีเวลามานั่งถ่ายด้วยเพราะว่าผมว่าเดี๋ยววิ่งตามหาเขาแล้วผมก็หาไม่เจอจริงๆผมคิดว่านะเดี๋ยวผมต้องเดินไปดูตรงนู้นผมไม่รู้จะเจอหรือเปล่าผมก็ไม่รู้จะไปตามหาเขาจากไหนแล้วก็ผมไม่อยากที่จะได้เงินฟรีค่าวีซ่าแบบนี้นะครับ no I'm looking for my friend right now no thank you เนี่ยตอนนี้ผมก็อยู่ในสนามบินนะครับแล้วตอนนี้เวลาประมาณ4ทุ่มแล้วผมหาเขาไม่เจอไม่รู้จะทำยังไงอะถ้าเกิดใครมีไอเดียช่วยบอกนะ I don't know who you are I don't even know your name but I hope I can find you like spreading this vlog so I can find you and get you back the cashI really appreciate it. I don't want to get it for free actually. But to be honest, I cannot really find you. Like, where are you right now? Oh, damn. หาไม่เจอจริงๆครับ I'm sorry. I cannot find you. And I don't even know your name because my immigration is really slow. He cannot find my boarding pass even though it's in my passport book. Damn it. ผมหาเขาไม่เจอแต่ผมไปโรงแรมก่อนแล้วกันตอนนี้ไม่รู้เขาอยู่ไหนด้วยนะโอ้ผมตามหาสุดกำลังแล้วครับแต่หาเขาไม่เจอจริงๆก็นมัสเตนะครับเราอยู่ที่ไก่มันถูนะครับในแอร์พอร์ตนะครับของเนปาลเดี๋ยวตอนนี้ผมหารถเข้าเมืองก่อนเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าตอนนี้วุ่นวายมากเลยตอนนี้ผมอยู่ข้างในด่านนะครับคือเขาให้ใช้เงินสดแล้วที่ผมบัตรผมมันเป็นมาสเตอร์การ์ดมันใช้รูดไม่ได้เดี๋ยวผมไปดูแท็กซี่ข้างนอกแล้วกันมันใช้รูดไม่ได้ครับมันต้องเป็นวีซ่าแล้วบัตรของเขาน่ะมันเป็นวีซ่าเขาก็ใจดีด้วยนะมาถามผมว่าเดี๋ยวให้ฉันกดเงินให้ไหมผมก็บอกว่าถ้าเกิดไม่รบกวนก็ขอกดเงินให้หน่อยได้ไหมแล้วเดี๋ยวออกไปจากด่านเนี่ยผมจะแบลเงินให้แต่ทีนี้ด่านตม.ผมเขาช้ามากแล้วผมหาเขาไม่เจอไม่รู้จะทำยังไง Do you know any taxi outside? Taxi? Here? Not outside? Which way is outside? Oh here. Oh exit. นี่นะครับเดี๋ยวเป็นทางออกเดี๋ยวเราเดินออกไปตรงนู้นตอนนี้นะครับอุณหภูมิก็เย็นนะครับประมาณ16องศาค่อนข้างที่จะเย็นเลยแหละแต่ก็ไม่ถึงกับหนาวป่ะเดี๋ยวผมลองไปดูแท็กซี่ก่อนผมหาเขาไม่เจอเนี่ยมันวนอยู่ในหัวผมตลอดเลยอะรู้สึกโคตรแย่เลยแล้วมันไม่ใช่เงินน้อยๆนะครับมันเงินตั้งเกือบ 2,000 บาทนะเดี๋ยวเราลองเดินออกมาดูแท็กซี่ตรงนี้ดีว่าจะมีหรือเปล่าโอ้ข้างนอกนี่เขาก็จะมีของเหมือนแบบอ๋อเป็นชัยขายกันเต็มเลยผมไปหาแท็กซี่ก่อนผมหาเขาไม่เจอจริงๆอ่ะไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะหมายถึงว่าผมไม่รู้จะตามหาเขาได้ไงถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียหรือว่าอะไรดีๆช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมหาแท็กซี่ดูก่อนอยู่แท็กซี่ no south of Tamil How much? 800. What? 800. 800? No, 400 max. Do you need like motorbike? Oh no, just car. I prefer car. Huh? I prefer car, not car. Motor. Yeah. So, where are you now? Thank you. What? Where are you now? Tamil, south of Tamil. Yeah. รถแท็กซี่นะครับเขาเรียกราคาอยู่ประมาณ800ผมไม่รู้ว่าราคามันประมาณเท่าไหร่ผมถามดูก่อน
Taxi? I want to go south of Tamil. How much? Tamil? Yeah. 600. 400 please. No. คันเมื่อกี้ได้800นะครับคันนี้600เดี๋ยวผมลองหาต่อคันที่มันประมาณ500ดูก่อนว่าจะมีหรือเปล่า Taxi? I want to go south of Tamil. How much? $400. You okay? This night time heaven, okay? What? Now night time. Day time 400 possible. Now night time heaven, okay? 400 not possible. 450 please. My it's my first time in Nepal. Okay? 450 yeah. Thank you. ได้แล้วนะครับ Can I put my bag here first? เราได้รถที่ราคา450ครับโอ้โหดีนะผมยังหาต่อราคาได้ No no Okay Let's go What's your good name bro? Dilip Mogar Dilip? Mogar Mogar Okay Nice to meet you My name is Bank Where are you from? I'm from Thailand เรื่องเรียกว่าไงดีอะเรื่องที่เขาออกเงินให้ผมก่อนเนี่ยผมไม่รู้จะทำยังไงเลยยังไงนะครับคนที่ดูอยู่เนี่ยช่วยบอกผมด้วยแล้วกันว่าผมควรจะทำยังไงดีผมหาเขาไม่เจอจริงๆอะมันไม่ได้เป็นคอนเทนต์นะมันเรื่องจริงเลยนะผมจำได้แค่ว่าเขาใส่เสื้อสีขาวแล้วตรงตาเขาจะมีปานอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับความสูงในเมืองกาดมันถูกเนี่ยอยู่ที่1385ก็เดี๋ยวผมต้องไปโรงแรมนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะออกไปหาอะไรกินนะเพราะตอนนี้ผมก็หิวแล้วด้วยเวลามันประมาณก็เกือบจะ4 ทุ่มแล้วแต่เดี๋ยวผมต้องถามคนขับเขาดูก่อนว่าเขาจะมีสถานที่เด็ดๆที่แบบพาเราไปกินอะไรได้ไหมนะครับ Do you know any good place to eat? Oh, good place. You know? Yeah, I know. Oh, okay. So have you eat? Not yet? Already eat. Already? Yeah. Oh, okay. Just a few minutes. Okay. What did you eat before? Dal, bhat. Oh, are you veg? No, dal, bhat, meat. Oh, meat. ทางไปโรงแรมผมมันแค่10 นาทีนะ3 กิโลYou know this hotel? Tong La Tamil. You know? Okay, no problem, I have. Okay. Navigation map. Here? No. Don't worry. Okay. I have map. Okay, sure. So, you know, I will not worry. What is the good food of Nepal that I should try at night? Nepali food? Thailand, Chinese. Chinese? Tamil inside or enough Chinese restaurant? I mean, not Chinese but Nepali food. Okay, no problem. Tamil inside also open now. Okay. Do you know some local restaurant? If you want to join, I will treat you for the meal. Yeah. เดี๋ยวผมต้องไปโรงแรมก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมไปเช็คอินนะครับแล้วก็ลองออกไปเดินดูแถวโรงแรมว่าจะมีอะไรให้กินบ้างนะแล้วผมจะให้ดูห้องด้วยห้องผมก็ราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าผมมาถึงดึกแล้วด้วยก็เกือบจะ4 ทุ่มแล้วก็ผมจองมาแค่คืนละประมาณ500นะครับแต่รีวิวเขาก็ดีอยู่เราสายราคาประหยัดนะครับก็นอนนี้แหละเดี๋ยวผมจะให้ดูห้องแล้วกันว่าเป็นยังไงนะตอนกลางคืนอันนี้คือถนนโล่งมากแล้วเขาปิดกันหมดแล้วด้วยแต่ว่าเขตที่เราอยู่เนี่ยมันชื่อว่าทาเมลนะครับผมคิดว่าน่าจะมีอะไรให้ผมกินนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นแหล่งที่แบบสปอตที่ทัวริสตี้มากเป็นสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวเลยครับในกาดมันถูกเนาะที่นี่ก็เห็นฝุ่นเอ้ยฝุ่นหรือหมอกเนาะเดี๋ยวผมต้องดูค่าฝุ่นอีกทีคิดว่าน่าจะเป็นหมอกหรือฝุ่นแล้วตอนนี้ผมโคตรหิวเลยต้องหาอะไรกินก่อนครับผมอยากจะวันนี้ครับเปิดคลิปแบบรู้สึกแย่เลยอะตอนนี้ไม่มี
จิตใจที่จะโฟกัสในการถ่ายสักเท่าไหร่เลยผมไม่รู้จะตามหาเขายังไงแล้วเหมือนผมคิดว่าเขาก็อาจจะรีบหรือเปล่าอะเพราะว่าอิมิเกรชันเขานานจริงๆอะผมบอกเขาหาบอร์ดดิ้งพาสตัวกระดาษของผมมันไม่เจอผมบอกว่าอยู่ในนั้นแหละเขาก็ดูค้นดูไปดูมาจนต้องมาทับนั่งทำใหม่ในคอมมาจนสุดท้ายบอกเขาประทับตาเสร็จสรุปว่ามันก็อยู่ในพาสปอร์ตผมนั่นแหละเขาก็ขอโทษใหญ่เลยทีนี้ผมเดินออกมาก็ไม่เจอผู้หญิงคนนั้นแล้วอะสวยเลยนี่นะครับทางไปโรงแรมผมใกล้ถึงแล้วนี่นี่ครับเป็นทาเมลเนาะเดี๋ยวเราค่อยออกมาเดินหาอะไรกินแล้วกันใกล้ถึงโรงแรมผมแล้วถึงแล้วครับโรงแรมผมเดี๋ยวเรามาจัดการบุ๊กกิ้งกันก่อน Can I have one IG? Oh yes My Thai ID card is okay? Yes YouTuber Raju Gyan YouTuber, sir? Yeah. นี่ครับโรงแรมก็เล็กๆเนาะผมคิดว่าน่าจะโอเค So how was your flight? My flight was a little bit delayed, but it's okay. Your home address and your signature. Okay.ไปครับเดี๋ยวเราไปดูห้องพนักงานขับรถเขาก็ดีนะเขาหิ้วกระเป๋าให้ด้วยเดี๋ยวผมต้องให้ทิปเขาหน่อยเดี๋ยวเราลองมาดูห้องนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างโอ้นี่ไงอยู่ตรงนี้เลยโอ้เป็นห้องแบบนี้เนาะนี่ครับห้องที่ผมจองมาผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็น3เตียงแล้วก็เขาจะมีแอร์เนาะแต่อากาศตอนนี้คือเย็นมากแล้วผมรีเควสต์มาขอห้องที่หันหน้าออกไปตรงประตูเขาก็ให้มาแบบนี้เลยแล้วก็มีทีวีนะครับมีเป็นตู้เสื้อผ้านะครับแนวแบบสไตล์วินเทจเนาะแล้วก็ลองเข้าไปดูห้องน้ำห้องน้ำเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับมีสายฉีดชำระนะครับแล้วก็มีน้ำอุ่นน้ำเย็นเนาะเดี๋ยวเราอ๋อนี่มีนี่ให้นะครับแปรงสีฟันสบู่แชมพูโอเคสะดวกสบายมีครบแต่ห้องน้ำเขาก็โอเคดีอะผมว่ามันดูแบบวินเทจดีแต่ห้องเขาก็ถือว่าทำเป็นสไตล์นี้ก็โอเคเดี๋ยวผมลองเตียงก่อนโอ้โหเตียงแข็งมากเลยแข็งสุดๆอ๋อนี่มีปลั๊กแบบนี้ให้ด้วยครับนี่โหผมก็เตรียมปลั๊กแบบตอนนี้ก็เช็คอินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับค่ารถเมื่อกี้ก็ราคาอยู่ที่450แต่เขาเอาของขึ้นมาส่งผมก็ให้ทิปเขาไปทั้งหมดอีก100นะครับก็ประมาณให้ทิปไปประมาณ26บาทโอเคเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินก่อนเป็นโรงแรมสไตล์แบบถ้าเกิดในไทยก็เหมือนแบบโรงแรมสำหรับพนักงานขายอะครับคล้ายๆแบบนั้นเลยเดี๋ยวลองถามก่อนHey bro, do you know some place that I can get good local Nepali food right now? Right now, my dream is a bit hard. A bit hard? Yeah. Oh. So mostly in restaurant? Yeah. Oh. Local food is no more? No more. Tomorrow, then possible. Ah, okay, okay. But I still can order food here? Yeah. Wait.เขาบอกว่าไม่มีอะไรแล้วหรือว่าจะลองไปเดินดูไหม Can I see the menu again? In our hotel room, you have to go out, sir. I have to go out? Yeah. Okay, so I have to just go out. Yeah, you can travel and see. There are few, I think, still open. Okay, just this way or this way? Both. You can just go out and left, I think, there's some vegetarian area here. Okay. So if you go right, left side, there's one burger place. So.Oh, so that's more like a bar, drinking. Yeah. Oh, okay, okay. Thank you. I will look. Enjoy. Yeah. ตอนนี้ก็มืดเหลือเกินเวลาประมาณกี่โมงเนี่ย4 ทุ่มจะ5 ทุ่มแล้วครับก็ถือโอกาสไปเดินดูไนท์ไลฟ์ของย่านทาเมลเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองเดินไปดูแล้วผมหาอะไรกินแบบที่มันอิ่มท้องหน่อยไม่รู้มีอะไรบ้างแต่ตรงนี้เขามีแสงสี
ผมคิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นย่านไนท์ไลฟ์นะจะมีพวกบาร์พวกอะไรเยอะนะครับตรงนี้ลองเดินไปดูก่อนอ๋อนี่เขามีร้านอาหารข้างในแถวนี้จะเป็นบาร์ละไม่รู้ว่ามีอะไรน่าสนใจนะผมลองพาเดินไปดูก่อนแล้วกันก็คนก็ไม่ได้เยอะมากนะครับตอนนี้ตรงนี้ก็จะมีเป็นเหมือนเป็นห้างเล็กๆนะครับเหนือข้างบนก็จะเป็นบาร์นะครับผมไม่รู้จะตามหาคนนั้นได้ยังไงเลยมันกวนใจผมมากเลยไม่รู้จะทำยังไงครับผมไม่ได้อยากให้เขาจ่ายให้ผมฟรีนะผมต้องเดินหาของกินดูก่อนส่วนใหญ่ร้านก็จะปิดนะครับเหลือแต่บาร์เห็นไหมเดี๋ยวผมต้องลองไปดูนะครับว่าผมจะได้กินอะไรนะวันนี้เป็นสตรีทฟู้ดที่มีไหมนี่มีเป็นไก่เดี๋ยวลองไปดูตรงนี้ก่อนอ๋อเขามีเป็นโมโม่โมโม่ก็เป็นเหมือนอาหารขึ้นชื่อนะครับของในปานไม่มีละเดี๋ยวเราลองไปดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ต้องมาดูอยากกินอะไรที่มันเป็นโปรตีนนะครับเป็นไก่เนาะผมลองไปดูร้านนี้ดีกว่ามีเป็นไก่เอานี่มีเป็นไก่ด้วยเดี๋ยวเราลองเอาเป็นไก่ดีกว่าMaster, what is the good menu from chicken? Good menu, can I film you? Okay. Okay. I want like a good menu for chicken. Chicken? Yeah. What is the best menu for chicken? Chicken roll. Chicken? Chicken casserole. What kind of food is that? Is a roll or? Roll. Okay. How much for that? 270. Okay. Chicken with egg, 300. Chicken 300. Chicken egg.Oh, just okay, okay, yeah. I'll get that. Okay, please. Thank you. So I just wait there, right? Okay, thank you. We're gonna wait ตรงนี้แล้วกัน อากาศตอนนี้ก็เย็นนะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะเรามาเที่ยวแต่เมืองร้อนๆนะครับโอ้มาวันแรกผมก็รู้สึกแย่เลยอ่ะเนี่ยผมบ่นอยู่นั่นแหละเพราะมันจนแบบผมปวดหัวตุบๆเลยตอนนี้ผมหาเขาไม่เจอแล้วมีจะติดต่อได้ยังไงถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียดีๆนะครับที่จะทำให้ผมตามหาเขาเจอเนี่ยช่วยบอกผมหน่อยผมอยากจะตอบแทนเขามากเลยอ่ะเพราะว่าด้านในอ่ะมันใช้บัตรไม่ได้เลยอ่ะมันต้องใช้แคชอย่างเดียวคือมันก็เป็นความผิดผมด้วยแหละครับเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมเงินสดมาเนาะเพราะผมคิดว่ายังไงก็ต้องน่าจะมีตู้ ATM แต่ทีนี้ตู้นั้นน่ะมันกดได้แค่บัตรที่เป็นของวีซ่าแต่ของผมมันเป็นมาสเตอร์การ์ดก็เลยกดไม่ได้นะครับโอเคผมพยายามนะครับจะทำให้ดีที่สุดแล้วกันถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียนะครับก็รบกวนบอกผมหน่อยผมกังวลใจจริงๆครับนี่ครับลองดูเนาะไม่รู้ว่าตำรวจเขาจะทำอะไรนะครับตรงนี้เห็นไหมเหมือนเขาเอาเป็นที่จะล็อกล้อหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นเลยไม่รู้เหมือนกันเขาส่องเลเซอร์เข้าไปตรงนั้นนะครับเรื่องอยากรู้อยากเห็นเนี่ยผมไม่ชอบจริงๆเลยหรือว่าเขาไล่ปิดร้านอ่ะ Thank you มันก็เป็นไก่โลนะครับมีใส่ไข่ด้วยเห็นไหมผมมาลองกินดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้คืออิ่มเลยนะเนี่ย78บาทนะครับน้ำนี่ไม่รู้ขวดเท่าไหร่เดี๋ยวผมลองอันนี้ดูก่อนตัดมาข้างในมันจะมีเป็นเหมือนไข่เจียวไข่ดาวกินได้อร่อยดีครับรสชาติกลางๆเนาะถ้าหิวๆก็ถือว่าอิ่มเลยกินแบบไวๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปหาอะไรกินแบบอาหารเนปาลจริงๆนะครับเอาจริงคือคุ้มเลยนะครับ80บาท78บาทใหญ่มากถ้าอย่างที่บ้านเรามีไม่ต่ำกว่า150แน่นอนถ้าซื้อแบบตามข้าวสารหรือตามร้านที่เขาขายพวกโดนเนอร์เคบับเนาะ
กินจนหมดเลยครับอร่อยมากอร่อยดีครับแป้งเขาไม่แข็งนะนุ่มๆ How much brother? 300 okay 330นะครับน้ำ30 This one เดี๋ยวเราลองถามเขาดูว่าเราควรจะไปเดินเล่นแถวไหนดีโอเค thank you Do you know which way is good for walking at night? This way Walking? Yeah, walking this way Okay, thank you เขาบอกให้ไปตรงด้านขวานะเดี๋ยวเราก็ไปด้านขวาเนี่ย80บาทนะครับเมื่อกี้เราลองเดินไปดูนิดหน่อยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะในช่วงกลางคืนวันแรกก็ไฟมาดึกนะครับก็เลยเรามาเดินเล่นช่วงกลางคืนนี้ก็อาจจะได้รสชาติแปลกๆอีกแบบนึงนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแล้วอยากจะรู้ด้วยว่าเดินเล่นตอนกลางคืนในกาบมันจุเนี่ยมันจะน่ากลัวหรือเปล่านะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรอ่ะเพราะว่าที่นี่น่าจะเป็นเมืองที่เซฟมากๆเลยสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับนี่เขาจะมีเป็นตอกซอยเล็กๆนะแบบนี้เป็นบาร์เป็นอะไรนะครับอ๋อเป็นพวกคลับตรงนี้เป็นคลับเลยใช่อากาศตอนนี้ถือว่าดีมากก็จะมีบุหรี่นั่งขายกันแบบนี้นะครับอ๋อคลับส่วนใหญ่บางร้านก็จะอยู่ข้างบนนะเหมือนแบบเป็นตึกเราต้องเดินขึ้นไปนะครับคล้ายๆที่ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้เราลองเดินไปดูฝั่งนู้นดีกว่าว่าไนท์ไลฟ์ของกาบมันจุจะเป็นยังไงนะครับนามาสเต้ What no เมื่อกี้สามล้อเขาจะให้นั่งรถดูเราเดินไปก่อนอ๋อนี่ออลิงส่วนใหญ่เป็นบาร์ครับบาร์ร้านอาหารสำหรับคนเมานะที่นี่ไนท์ไลฟ์ก็คือมาเมามาอะไรกันนั่นแหละแล้วผมถามคนขับแท็กซี่นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกหรือเปล่าเขาบอกว่าฝนตกประมาณ 2-3 วันนะครับเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาคือฝนตกตอนนี้ผมเดินให้มันย่อยก่อนเดี๋ยวค่อยกลับโรงแรมพามาดูนะครับบรรยากาศกลางคืนของกาบมันจุเนาะว่าเป็นยังไงที่นี่คือแฮงเอาท์ได้ดีอ่ะมีเบียร์ขายไม่ต้องเหมือนที่อินเดียนะครับก็คือเราสามารถไปที่บาร์ซื้อเบียร์ดื่มได้เลยนี่เห็นไหมบาร์เขาก็จะมีตามรายทางเยอะแยะมากเจ้าหน้าที่ที่สนามบินเนี่ยเขาแนะนำผมว่าถ้าเกิดว่ามาเที่ยวที่เนปาลเนี่ยประเทศเขาเนี่ยยังเป็นสังคมเงินสดอยู่นะครับไม่ได้เหมือนประเทศแถวบ้านเรานะครับอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เงินสดกันแล้วเนาะผมก็เลยอาจจะติดความเคยชินพวกนั้นนะครับมาที่นี่เราก็เลยจะต้องพกเงินสดหน่อยผมเนี่ยจะบอกว่าตรงนี้นะครับมีด่านเป่าเหมือนกันนะเห็นไหมที่เขาโดนกันอยู่เนี่ยนี่เห็นไหมมีตำรวจเขายืนเป่าแอลกอฮอล์ด้วยเขาไม่ให้ถ่ายนะครับเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะเขาก็จะเรียกให้จอดแล้วก็เป่าเห็นไหมที่นี่มีด่านเหมือนที่บ้านเราเลยครับโดนกันหมดนะตรงนู้นก็มีเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะเช่ามอเตอร์ไซค์ขับที่นี่นะครับต้องระวังนะห้ามดื่มนะครับไม่มีอะไรนะส่วนใหญ่เป็นบาร์ทั้งนั้นเลยปลอดภัยครับตำรวจยืนอยู่ตรงนี้เราก็เดินเล่นได้สบายนี่เห็นไหมจะมีบาร์สวยดีตรงนี้เป็นรูฟท็อปบาร์ด้วยนะที่นี่นะเขาใช้คำทักทายว่านามัสเตนะครับเหมือนอินเดียแต่โรงแรมที่ผมไปพักที่จอร์ดปูที่เป็นเจ้าของคนเนปาลเขาบอกว่าคนเนปาลจะพูดว่านามัสการนะครับไม่ใช่นามัสเตแต่ที่นี่เขาก็พูดนามัสเตมีร้านขายน้ำผลไม้ด้วยร้านอาหารดีๆเยอะนะครับตรงนี้นี่ก็เดินมาอีกจุดหนึ่งละตรงนี้ก็จะมีแสงสีหน่อยครับรถสามล้อเขาก็ตกแต่งสวยดีนะมาสเตอร์มีแค่ตรงนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วมาสเตอร์ผมไม่ได้พูดคำนี้นานเนาะเพราะว่าตอนอยู่ที่อินเดียก็นะมาสเตอร์อย่างเดียว
ตอนนี้ก็ได้กลับมาพูดอีกทีนึงแล้วว่าเอ้ยมาคนเขาก็อารมณ์ดีกันนะครับไม่น่ากลัวนะเดินเล่นได้ครับครับวันนี้ก็พามาดูไวๆเนาะพามารีวิวห้องพามากินอาหารแล้วก็พาไปดูสนามบินแต่สนามบินก็ผมก็ไม่ได้พาดูหรอกเพราะว่ามัวแต่ยุ่งเนาะก็ยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ผมอยากจะฝากจริงเลยถ้าเกิดใครมีไอเดียดีๆในการที่ช่วยผมตามหาผู้หญิงคนนั้นนะครับก็รบกวนบอกผมหน่อยผมอยากจะคืนเงินเขาจริงๆยังไงสำหรับคลิปในวันนี้ผมต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันในช่องทางต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok Instagram นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนครับสวัสดีครับ